ผมหมอศิรินะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องตอบคำถามของคนไข้คนหนึ่งอายุ13ปีแล้วก็บอกว่ามีเม็ดละนะแล้วก็อยู่ๆก็มีน้ำใสๆออกมาไหลออกมานะก็ตอบคำถามว่าคือปกติเนี่ยเวลาที่เราจะมีเม็ดเนี่ยก็เพราะเรามีไข่ไข่จะตกประมาณ2สัปดาห์หลังจากที่เรามีเม็ดวันแรกพอไข่ตกแล้วถ้าเกิดเราไม่ท้องตรงบริเวณที่ไข่ตกเราเรียกคอร์ปัสสูเตียมตรงนั้นจะทำงาน14วันเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยจึงมีรอบเดือนประมาณ28วันแต่บางคนเนี่ยไข่มันไม่ตกไปตามปกติปกติมัน2อาทิตย์ถึงจะไข่ถึงจะโตแล้วก็ตกใช่ไหมแต่บางคน3อาทิตย์ถึงจะตกหรือ4อาทิตย์ถึงจะตกแต่เมื่อไหร่แล้วแต่ที่ไข่ตกบริเวณที่ไข่ตกเนี่ยหรือคอร์ปัสสูเตียมที่บริเวณที่ไข่ตกนี่ก็จะทำงาน14วันถ้าไม่ท้องก็จะมีเม็ดหลังจากไข่ตก14วันตอนนี้ก่อนไข่ตกเนี่ยจะเป็นช่วงที่เรามีโอกาสท้องมากที่สุดประมาณ2หรือ3วันก่อนไข่ตกถ้ามีเพศสัมพันธ์ในช่วงนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่มีเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศมี2ตัวมีเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไข่โตเกินกว่าประมาณสัก18มิลหรือเกินกว่า18มิลไข่มันก็จะตกเพราะว่ามันมีฮอร์โมนจากสมองตัวนึงมันหลั่งมามากมายมหาศาลแล้วมันทำให้สารตัวหนึ่งเกิดขึ้นมาคือพรอสตาแกนดินพรอสตาแกนดินก็จะบีบตัวไข่ทำให้มันตกหรือแตกแล้วก็ตัวท่อนำไข่ตรงปลายมันก็เป็นฟิล์มเบียเป็นแบบมือไปจับใช่ไหมไข่ก็จะตกเข้าไปในท่อนำไข่ตอนนี้ตอนที่ก่อนไข่ตกประมาณสัก 2-3 วันนี่ก็จะไอฮอร์โมนตัวเอสโตรเจนเนี่ยที่จากไข่ที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสูงมากมันจะทำให้มูกที่ปากของลูกเนี่ยใสเหมือนเจลลี่ถ้าเราไปหยิบไอตัวมูกใสๆที่มันออกมาอย่างมากมายเนี่ยจับยืดมันจะยืดได้ยาวกว่า1ฝ่ามือยาวกว่าประมาณสัก10เซนจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่ถ้ามีเพศสัมพันธ์ช่วงนี้จะท้องได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าเด็กอายุ13ปีซึ่งปกติเป็นช่วงที่มีเมนครั้งแรกใช่ไหมฮะก็สามารถมีลูกได้เพราะว่าไข่เขาโตสมบูรณ์แล้วก็มีมูกใสๆออกมาแล้วเราไปมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่มูกใสๆนี่ออกมาที่เราบอกว่าไหลออกมาค่อนข้างจำนวนมากนะถ้าเราหยิบขึ้นมาแล้วเราลองยืดดูนะจะเกินกว่า10เซนเพราะฉะนั้นไอ้ที่มูกใสๆนี่จริงๆแล้วจะเกิดขึ้นทุกเดือนช่วงที่ไข่ใกล้ตกถ้าเรามีเรานับไปเลยถ้าเกิดเราจะมีเพศสัมพันธ์แล้วเราไม่ต้องการที่จะมีตั้งครรภ์เราก็ห้ามมีเพศสัมพันธ์ช่วงที่2สัปดาห์หลังจากวันแรกของการมีประจำเดือนหรือว่าช่วงที่ประมาณสัก10กว่าวันแล้วเรารู้สึกว่ามีมูกใสๆออกมาถ้ามีเพศสัมพันธ์ช่วงนี้เราก็จะไปท้องถ้าเรามีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้ท้องแน่นอนนะครับเป็นนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้